SKTDC เสริมแก่งธุรกิจไทยผ่านการจัดงานระดับโลกที่ฮ่องกงลุกขยายโอกาสสู่แพลตฟอร์มระดับสากลล่าสุดค่ะองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงหรือ SKTDC ค่ะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะค่ะโครงการ Thai Asset to International Market Competition เป็นปีที่5ค่ะเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะเพื่อผลักดันสู่การค้าในฮ่องกงค่ะและระดับนานาชาติค่ะโดย SKTDC ค่ะได้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของกลุ่ม SME ไทยค่ะจึงต้องการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการและมอบโอกาสในการจัดแสดงสินค้าในงาน HKTDC ตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มของเล่นเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะของขวัญของชมด้วยอัญมณีและเครื่องประดับค่ะด้านนายเบนจามินชาวรองผู้อำนวยการบริหารองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าในปีนี้ค่ะ HKTDC ยังคงดำเนินการจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องค่ะแม้จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงก็ตามค่ะโดยเน้นย้ำค่ะว่าฮ่องกงยังคงเป็นศูนย์กลางทางการค้าสำหรับนักธุรกิจจากทั่วโลกค่ะThank you.